คนบางคนเมื่อยังไม่ถึงเวลาจะไปยัดเยียดธรรมะให้อย่างไรก็ไม่ฟังแต่พอถึงเวลาของเขาเขาอาจเอาจริงเอาจังจนแซงใครๆกลายเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็เป็นได้ทุกอย่างไม่แน่แต่ที่แน่ๆควรต้องรักษาจิตของเจ้าของให้ดีไว้ก่อนของจริงต้องหมั่นทำโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้วันที่17นะคะ17เมษายน2567นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจท่านใหม่ๆที่เห็นมียอดติดตามเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นสายปฏิบัติธรรมบ้างหรือว่าสายทั่วๆไปบ้างเพราะว่าเราลงช็อตนะคะลงช็อตในช่อง YouTube ในการทำถ่ายเรื่องเกี่ยวกับสวนอะไรเงี้ยผลไม้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าต้นไม้อย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเราเขาก็จะกดติดตามนะคะก็ไหนๆก็มาสู่ช่องของเราแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์ชวนกันมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วกันนะคะก็คืออยากให้ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นสายที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็ตามเนี่ยก็ให้มาอยากให้มีแรงกำลังใจในการปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อชีวิตของเราเองจะได้มีแรงกำลังใจในการสู้กับปัญหาต่างๆในทุกๆวันที่ลืมตาขึ้นมาดูโลกนะคะนั่นแหละเนาะก็ก่อนอื่นนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ออนนะคะไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรพี่ออนที่ร่วมบุญนะคะร่วมบุญในการบวชน้องซันมานะคะก็คือขอบคุณมากๆเลยนะคะก็แม่เขาก็ฝากขอบคุณมานะเพราะว่าเราก็พี่เขาขอเลขบัญชีมาเราก็เลยให้เลขบัญชีแม่เข้าไปแล้วก็เลยส่งรูปวันที่บวชชีปะขาวนะไม่ใช่บวชชีปะขาวถือผ้าขาวอะค่ะดิฉันพูดผิดพูดถูกถือผ้าขาวนะคะคือต้องใส่ผ้าขาวเนี่ยชุดยูนิฟอร์มสีขาวเนี่ยไปก่อนสักหลายวันนะคะอาทิตย์หน้าค่อยบวชนะคะก็เลยส่งรูปไปให้พี่เขาดูว่าเนี่ยน้องซันนะหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้หน้าอะไรนะคะนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยเก็บเอานะคะบุญเราบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่นะคะดิฉันก็รู้สึกดีใจมากเลยที่จะได้ร่วมบุญกับหลานในครั้งนี้นะคะเพราะว่าดิฉันไม่เคยทำบุญบวชใครเลยนะเนาะนั่นแหละค่ะขนาดพี่ชายบวชเนี่ยดิฉันก็เราก็ไม่รู้หรอกแต่เราเงินที่เราส่งไปให้แม่อาจจะไปทำนั่นทำนี่ในการเกี่ยวกับงานบวชของพี่ก็ได้สมัยก่อนแต่ว่าการที่เราแบบตั้งใจว่าเนี่ยโอนเงินไปให้เพื่อในงานบวชโดยเฉพาะนะมันไม่เคยได้ทำเนี่ยมีครั้งนี้เราจะที่จะได้ทำนะฮะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะแล้วก็พี่ท่านหนึ่งเมื่อวานเนี่ยสนับสนุนช่องเราก็เลยบอกว่าพี่ผู้พันนะคะพี่ผู้พันแกเป็นผู้หญิงนะคะก็เลยว่าพี่คะเดี๋ยวหนูจะเอาเงินเนี่ยไปร่วมงานบวชน้องซันนะเพื่อที่จะให้พี่ได้มีส่วนร่วมในงานบวชครั้งนี้ของน้องอะไรเงี้ยของหลานเนี่ยนะคะนั่นแหละก็จะได้บุญร่วมกันนะก็ให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันเลยนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจเนาะหลายๆท่านที่มาดูใหม่ๆเนาะนี่แหละดิฉันก็ไปตามฟังหลวงตามานะไปตามฟังหลวงตามาเมื่อเช้าเนี่ยหลวงตาไปที่เชียงใหม่หรือเปล่านะคะที่มีการถวายผ้ากฐินนะคะถวายเงินกฐินนะคะเงินกฐินเนาะนั่นแหละก็ได้ไปฟังสิ่งที่หลวงตาสอนนะคะหลวงตาบอกว่าเนี่ยยุคนี้คนสวดมนต์ภาวนาน้อยนะคะค่อยๆทำไปนะคะเรื่องต่างๆเนี่ย เรื่องสงครามภัยวิบัติเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วในอนาคตนะคะเมื่อวานไปดูข่าวอะค่ะเขาบอกว่าคลื่นความร้อนนะคะเขาบอกว่าอีก60ปีข้างหน้าไทยจะร้อนประมาณอยู่ที่ประมาณ55องศาบางคนก็ไปเขียนว่าโอ้ยอีก6
อีกตั้ง60ปีคงจะไม่อยู่ถึงตอนนั้นแล้วบางคนก็40แล้วบางคนก็50แล้วอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเนาะก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นความร้อนเพิ่มมากขึ้นอากาศมันแปรปรวนมากขึ้นนะคะมันก็จะเข้าไปสู่อีกยุคนึงอย่างที่ท่านพูดแล้วค่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆแล้วมันเปลี่ยนทุกปีเราลืมสังเกตดูหรือบางทีเราอาจจะสังเกตเฉพาะบางสิ่งบางอย่างของความเปลี่ยนแปลงที่แรงๆที่เราเห็นแต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนตั้งแต่สิ่งเล็กๆเลยค่ะมันเปลี่ยนตั้งแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยเช่นพวกเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการแบ่งเซลล์แบ่งยีนอะไรก็ว่าไปพวกโรคภัยต่างๆพวกไวรัสพวกแบคทีเรียอะไรเงี้ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะประมาณนี้เนาะนั่นแหละมันก็เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งเล็กๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็สิ่งใหญ่ๆก็ภัยธรรมชาติอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยน้องส่งภาพที่ดูไบมาให้ดูเมื่อวานฝนตกหนักมากเลยที่ดูไบแล้วเกิดน้ำท่วมสนามบินโอ้น้ำท่วมแบบยังสูงเลยค่ะแล้วบางที่อ่ะที่เป็นคนธรรมดาที่เขาลงคลิปอะค่ะด้วยความที่คิดว่าเขาคงไม่เคยเจออะไรหนักๆประมาณนี้เขากรีดร้องกันเสียงดังมากเลยรถเนี่ยค่ะรถเก่งอะค่ะน้ำแบบขึ้นมาถึงแบบแทบจะท่วมกระจกอะแล้วก็ยังขับฝ่ายนะคะก็คือคนแถวนั้นเขาก็จะเป็นคนที่ดุหน่อยก็คงจะไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนประมาณประเทศที่รวยนะคะพูดถึงเนาะก็คือขับรถอะไรเงี้ยฝ่าน้ำไปเลยอะไรเงี้ยนะคะหลายที่แบบน้ำสูงมากๆเลยนะคะนั่นแหละเนี่ยขนาดดูไบเนี่ยเป็นประเทศที่แบบไม่น่าเชื่อประเทศเขาเป็นประเทศที่แบบเป็นสายซะส่วนเยอะนะฮะแต่ว่าเขาก็ฉลาดเนาะเขาก็ฉลาดในการที่จะทำให้มันมีแผ่นดินขึ้นมานะฮะแล้วก็สร้างตึกสร้างอะไรแล้วก็ส่วนมากดูไบด้วยความพื้นที่มันน้อยมันก็เลยสร้างแบบสูงๆเลยนะฮะสร้างอะไรที่แบบสูงๆเสียดฟ้าเลยนะฮะนั่นแหละเนาะมนุษย์พยายามจะเอาชนะธรรมชาตินะฮะแต่ธรรมชาติเวลามาทีก็แบบโอ้ตึกใหญ่ๆนะฮะตึกใหญ่ๆนี่กองราบเป็นหน้ากองเลยนะคะนั่นแหละไปธรรมชาติมีแบบอนุภาพเยอะมากเลยนะคะเนาะหรือว่าแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่เราเห็นก็ยังว่าเลยใช่ไหมตาคนตายกันทั่วโลกเลยเป็นเบื่อเลยนะคะนั่นแหละเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนวันก่อนเนาะน้องไปดูข่าวของหลายๆที่ของอเมริกามานะน้องบอกว่ายายขนาดวอชิงตันน่ะทำไมมันเป็นแบบนี้คือมันมียาที่เราเคยเล่าให้ฟังเนาะเป็นยาที่เขาเรียกว่ายาซอมบี้อะค่ะมันมีชื่อของมันอยู่นะคะยาแต่เขาเรียกกันทั่วไปว่ายาซอมบี้เพราะว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาติดเนี่ยตัวมันก็จะงอลงเหมือนคนแก่ที่แบบเดินแล้วคล้อมตัวลงค่ะเหมือนคนที่เล่นโยคะแล้วคล้อมตัวลงไปถึงปลายเท้าตาเนี่ยมองเฉพาะปลายเท้าสองข้างค่ะแล้วก็เดินไปอย่างนั้นนะฮะบางทีก็เดินงนเงินเหมือนหนังซอมบี้ที่เราดูเหมือนหนังผีดิบที่เราดูในนะฮะแต่ว่าจะเดินช้าช้านะคะช้าช้าเพราะมันไม่มีสติเนาะแล้วก็แบบเบอร์เบอร์เหมือนคนเมาค่ะคนเมายานะฮะนั่นแหละน้องบอกว่าเขาไปถ่ายหลายที่กันมากเลยในแต่ละเมืองแต่ละเมืองแต่ก่อนเราเนี่ยจะเล่าเฉพาะคิงสตันกับฟิลาเดลเฟียนะคะเป็นเมืองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าอะไรเนี่ยคนที่อยู่แถวนั้นก็คือจะเป็นคนที่ใช้แรงงานนะคะใช้แรงงานโดยเฉพาะทีเนี้ยคนก็ติดยาคนไร้บ้านกันเยอะนอนตามข้างถนนหนทางอะไรเงี้ยคิดว่าน่ามันน่าจะเป็นเมืองที่แบบคนส่วนมากถ้าคนปกติที่มีเงินก็คงจะย้ายออกอะนะคะมันน่ากลัวนะคะนั่นแหละเหมือนเราอยู่รวมกับพวกซอมบี้พวกผีดิบอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะมันแผ่กระจายไปหลายที่นะคะแม้แต่แคนาดาที่แวนคูเวอร์ก็มีลักษณะเอายาตัวนี้เข้าไปแพร่นะคะเราดูแล้วเนี่ยเราเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะลดประชากรมนุษย์เลยนะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็จะตายเยอะมากขึ้นแล้วคิดดูค่ะว่าพวกตายเหล่านี้มันจะยังไม่ถึงวัยนะคะยังไม่ถึงวันเวลาอายุขัยเขาก็ตายไปเป็นวิญญาณสัมภเวสีผีตกภพภูมิก็จะเป็นวิญญาณที่เมาสลึมสลือไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละนะคะนั่นแหละเนาะมันเหมือนมันโดนโจมตีพร้อมๆกันในหลายอย่างนะคะแต่เราด้วยความที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูข่าวที่แบบเหมือนทั่วโลกเขาดูหรือว่าเหมือนเราจะดูข่าวเฉพาะประเทศเราหรือบางทีก็จะดูข่าวต่างประเทศบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะแต่ YouTube เนี่ยมันจะมีทั้งประโยชน์และโทษในเวลาเดียวกันเพราะว่า YouTube หรือ TikTok อะไรเงี้ยนะเขาอ่ะคนธรรมดาเหมือนเราเนี่ยจะไปถ่ายในมุมที่เป็นมุมเรียวมุมความจริงของสิ่งที่เราเห็นหรือสังคมที่เราอยู่จริงๆเราจะไม่เอาเฉพาะภาพที่สวยงามเหมือนพวกนักข่าวใหญ่ๆสำนักข่าวใหญ่ๆเพราะเขาจะโดนควบคุมด้วย
รัฐบาลหรือก็ตามให้ถ่ายเฉพาะสิ่งที่มันดูสวยงามหรือว่ามี power หรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบเชิดชูประเทศตัวเองอะไรเงี้ยนะจะไม่ถ่ายอีกมุมมืดของสังคมอะไรเงี้ยแล้วพวก YouTube เหล่านี้คนธรรมดาค่ะก็ไปถ่ายแล้วก็มาลงใน YouTube เนี้ยเราก็เลยเห็นอีกมุมมองด้านหนึ่งมุมมืดด้านหนึ่งของสังคมประเทศนั้นประเทศนี้อะไรเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเนี่ยแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้สื่อก็ต้องใช้เป็นประโยชน์นะเหมือนทุกวันเนี่ยคนก็จะใช้สื่อในทั้งเป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์พร้อมกันนะฮะเนี่ยโดนมัวเมาโดนมัวเมานะคะบางเด็กบางคนตื่นโตขึ้นมาเนี่ยก็โดนมัวเมาแล้วนะคะเหมือนที่เราเห็นนะปัจจุบันก็รู้สึกเห็นแล้วรู้สึกก็หวาดหวั่นไปด้วยนะคะเพราะว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่ได้ดูแลลูกนะคะไม่ดูแลลูกในสื่อต่างๆมันจะมีทั้งใต้ดินและก็บนดินก็คือสื่อดาร์กอะไรเงี้ยก็จะอยู่ใน YouTube อะไรเงี้ยก็เยอะนะคะเด็กก็ไปค้นหาหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสื่อลามกหรือสื่ออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะเยอะมากเลยฉะนั้นเนี่ยใครมีลูกมีหลานก็ดูแลควบคุมแล้วก็สอนเขาว่าทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในสื่อเนี่ยเราสามารถไปหาความรู้ได้หมดเลยในการเรียนหนังสือไม่ว่าจะความรู้ที่ระดับไหนก็ตามถ้าเราสนใจแล้วก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ไปหาข้อมูลด้านนั้นอะไรนะฮะมันจะมีทั้งประโยชน์และก็โทษมหาศาลเหมือนกันนะฮะนั่นแหละเวลาใครมีลูกมีหลานที่ติดสื่อก็แนะนำเขาคอยดูแลนะฮะเนาะนี่แหละท่านก็เลยดิฉันเริ่มปฏิบัติธรรมมาหลายปีดิฉันเริ่มเข้าใจว่าทำไมท่านถึงให้เราตื่นรู้พยายามปลุกให้เราตื่นไม่ให้เราติดอยู่ทางโลกอย่างเดียวเพราะว่าทางโลกตอนนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีอะไรที่แบบน่าหวาดหวั่นหวาดกลัวมากขึ้นภายในออนไลน์ก็เยอะในสังคมที่เป็นเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเห็นกันเนี่ยก็เยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยให้เราระวังนะฮะการที่เราจะระวังได้บางทีเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถรู้ใจเขาได้เราก็เลยต้องขอพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะฮะโลกวิญญาณที่เขาพร้อมที่จะดูแลเราตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องไปทำประโยชน์ก่อนนะฮะสร้างประโยชน์ขึ้นมาก่อนนะฮะให้เราแบบเป็นผู้มีประโยชน์ก่อนอะไรอย่างนั้นโลกวิญญาณที่เขาได้บุญได้กุศลกับเราเขาจะคอยดูแลปกปักรักษาเราคุ้มครองเรานะฮะอันเนี้ยที่ดูแลก็จะเป็นทั้งเทพเทวดาหรือว่าโลกวิญญาณที่เขาตามเราก็มีนะฮะประมาณนั้นเนาะนั่นแหละก็ยากค่ะสำหรับที่จะเล่าให้คนเชื่อฉะนั้นใครที่เชื่อก็ขอให้ยึดมั่นในความเชื่อมั่นศรัทธาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในเทพเทวดาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะนรกสวรรค์ให้เชื่อมั่นแบบนี้ต่อไปแต่นั่นแหละถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆใช้ความเพียรสม่ำเสมอเราก็จะเริ่มสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองนะฮะเมื่อเริ่มสัมผัสได้เกิดประสบการณ์สะสมในทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีหลายปีเข้าเนี่ยเราก็จะค่อยๆก้าวผ่านความลังเลสงสัยในสิ่งที่เราทำอยู่นะฮะนั่นแหละเนาะค่อยๆทำไปนะฮะค่อยๆทำไปหลวงตาบอกว่าหลวงพี่ถามว่าจะทำยังไงให้มันแบบเพลิดเพลินในการสวดหลวงตาบอกว่ามันไม่เพลิดเพลินเหมือนเรื่องทางโลกง่ายๆหรอกเพราะว่าการสวดมนต์มันไม่ได้มีหลากหลายอย่างหลากหลายอารมณ์เหมือนเรื่องทางโลกการสวดมนต์มันอารมณ์มันจะอยู่กลางๆอะค่ะนะฮะอยู่กลางคลื่นพลังงานที่เราน้อมมาก็เป็นคลื่นพลังงานกลางๆอะไรเงี้ยนั่นแหละคลื่นพลังงานความเย็นความเบาสบายถ้าเราไม่ใช้จิตในการสัมผัสเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะเราจะรู้สึกว่าก็สวดไปเรื่อยๆนะไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยนะหลวงตาก็ต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนจิตมันชินจิตมันจะชอบนะคะจิตมันจะชอบมากเลยในการภาวนาในการแผ่เมตตาในการอนุโมทนาบุญเพราะเราจะรู้สึกว่าเวลาเราทำแรกๆเราไม่รู้หรอกแต่เมื่อทำหลายปีเข้าแบบกรรมฐานนะคะอันนี้ดิฉันจะเล่าในลักษณะกรรมฐานให้ฟังเวลาทำหลายปีเข้านะคะจิตมันจะรู้สึกโอ้รักมากเลยรักในสิ่งที่ทำแล้วจะรู้สึกว่าเราภูมิใจมากเลยว่าเราเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ตนเองเราได้สร้างบุญบารมีบุญกุศลของเรานะคะจากการที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนะคะอันเนี้ยหมายถึงว่าลักษณะของการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาแต่ทำทานเราก็ทำอยู่แล้วนะคะตามวาระเวลาโอกาสเราอยู่แล้วเราทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะเกิดความภูมิใจว่าเรามีประโยชน์จาก1การฝัน2จากการสัมผัสได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากเรื่องทางโลกที่เราสัมผัสได้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรากับหน้าที่การงานเราจะรู้สึกว่าเราสามารถผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้เวลาเราตกอับมากๆเรามีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือหรือว่ามีคนที่ดึงเราขึ้นจากภาวะนั้นไ
เราจะเกิดประสบการณ์แบบนี้หลากหลายสิ่งหลายอย่างรวมกันเมื่อเราเกิดประสบการณ์เราจะเชื่อมั่นในประสบการณ์เราแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไม่ใช่ธรรมดาเลยทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตทำให้เรามีปัญญาในการหาทางออกเวลาเราไปเจอปัญหาต่างๆทำให้เรารู้สึกไม่ประมาทในการใช้ชีวิตระแวดระวังในทุกลมหายใจเข้าออกที่ลึกได้ทำให้เราตื่นขึ้นมามีแรงกำลังใจในการสู้ต่อเพราะว่ามันหลีกหนีไม่ได้มันเกิดเราเป็นมนุษย์แล้วมันต้องอยู่ในวัฏฏะนะคะฉะนั้นเนี่ยวัฏฏะเนี่ยก็จะมีทั้งสุขทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทีเนี้ยทุกช่วงเวลาเราไปเจออะไรก็ไม่รู้อะค่ะบางทีบางปีก็ไปเจอสิ่งที่พัดพาจากของที่เป็นที่รักบางทีก็ไปเจอความทุกข์จากเรื่องงานเรื่องเงินธุรกิจอะไรก็ตามบางทีก็ไปเจอเรื่องครอบครัวเรื่องนั่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยมันเดินไปเจออยู่แล้วค่ะในระหว่างทางแต่เจอยังไงแล้วไม่ให้มันทุกข์มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเวลาปฏิบัติธรรมไปมันถึงจะเข้าใจชัดเจนถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราฟังเฉยๆค่ะมันจะไม่ค่อยมันจะเหมือนเราได้ฟังแต่เราไม่เห็นภาพแต่เวลาเราปฏิบัติธรรมไปด้วยนะเราไปประสบพบเจอนะเอ้าเราได้รู้ทั้งความรู้สึกเราได้เห็นภาพนั้นด้วยนะเหมือนได้ทั้งสัมผัสทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะสมัยก่อนน่ะดิฉันไม่ได้ปฏิบัติดิฉันก็ไม่รู้นะก็ฟังก็รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายพัดพากจากของที่เป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยมันการตายการเกิดเป็นธรรมดาการตายเป็นธรรมดาการแก่เป็นธรรมดาเราอยู่ในวัฏฏะสงสารแล้วก็ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดแบบนี้มาตลอดแต่ว่าไม่ได้อินไม่ได้รู้สึกสัมผัสอะไรได้ก็รู้สึกฟังแล้วก็ผ่านไปก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เวลามาปฏิบัติทำความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนไปเลยว่ามันจะรู้สึกว่าเราจะใช้เวลาทุกลมหายใจเข้าออกของเราที่ระลึกได้ให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุด1บางคนอาจจะคิดเพื่อตนเองแต่ดิฉันอาจจะคิดเพื่อคนอื่นความรู้สึกนะฮะตอนแรกเราก็คิดว่ามันเป็นการสร้างบุญบารมีเราแหละตอนที่เราทำใหม่ๆเลยค่ะแต่เมื่อเราทำไปสักพักนึงเอ้าฉันมีประโยชน์ฉันทำเพื่อคนอื่นฉันทำเพื่อสิ่งที่มองไม่เห็นฉันได้กำลังใจจากพวกเขาในทุกๆวันเลยนะเรารู้สึกว่าเราอยากทำเพื่อคนอื่นเรารู้สึกสงสารพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยดิฉันก็เลยว่าเอ้าฉันทำเพื่อคนอื่นนี่ว่าฉันก็ได้อยู่แล้วแต่ที่เป็นแรงกำลังใจให้เรามากๆคือโลกวิญญาณที่เขาได้บุญจากเราอะไรเงี้ยนะแต่บางคนอาจจะคิดว่าเราทำเพื่อตัวเราเองนะคะจริงๆแล้วเราอะเราทำเพื่อตัวเราเองก็ใช่แต่ถ้าเราไม่แผ่ให้ใครเลยเราก็ได้เฉพาะเราเองจริงๆเต็มๆแต่ด้วยความที่เราอาจจะตั้งจิตอะไรมาก็ตามเราก็เลยคิดว่าเราสิ่งที่เราตั้งใจมาทำเนี่ยมันเป็นงานแล้วงานของเราก็ทำคือทำเพื่อผู้อื่นนะคะงานที่ทำเพื่อผู้อื่นนะคะแล้วตัวเองก็ได้บุญกุศลในส่วนนั้นด้วยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่จริงๆอย่างที่เราบอกแหละค่ะว่าโลกมนุษย์เนี่ยจะไม่ค่อยคาดหวังเพราะมันยากที่จะไปบอกเขาว่าลองสวดมนต์ดูสิลองทำแบบกรรมฐานดูสิชีวิตจะเปลี่ยนไปนะจิตจะเปลี่ยนไปความคิดคำพูดการกระทำจะเปลี่ยนไปไปในทางที่บวกมากขึ้นดีมากขึ้นแล้วถ้าปฏิบัติแบบกรรมฐานสัก3ปี4ปีไปจะเริ่มเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเราไปบอกเขาแบบเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเขาไม่เชื่อแต่ด้วยความที่บางคนเนี่ยไม่เชื่อใช้ความไม่เชื่อความอยากนะคะเป็นตัวนำทางในการปฏิบัติเพื่ออยากพิสูจน์ว่าเฮ้ยจริงไหมเห็นเล่าทุกวันทุกคลิปเลยในเรื่องการสวดมนต์ว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ในการปฏิบัติแบบกรรมฐานว่าชีวิตจะดีขึ้นนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนอ่ะไม่เชื่อก็เลยใช้ความอยากแบบเนี้ยในการปฏิบัติแต่บางคนฟังแล้วก็ผ่านไปนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเราก็เข้าใจทั้งสองทางเพราะเราก็มาจากความที่รู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าการปฏิบัติแบบกรรมฐานเนี่ยเราจะเข้าใจสัมผัสรับรู้ได้แบบใดบ้างเราไม่ได้กำหนดนะคะว่าภายใน3ปีเราจะเห็นแบบนั้นแบบนี้ภายใน4ปีเราจะเห็นแบบนั้นแบบนี้เราจะได้แบบนั้นแบบนี้5ปี6ปี7ปีเราจะได้นั่นนี่นู่นที่พิสดารว่าไปอะไรเงี้ยเราไม่เคยกำหนดแบบนั้นเราแค่อยากรู้ว่าการทำแบบกรรมฐานปีที่1ปี3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีเนี่ยเราจะค่อยๆเรียนรู้อะไรไปบ้างตามสิ่งที่ระดับปัญญาของเราที่เราจะสามารถรับรู้เข้าใจได้อะไรเงี้ยนะนั่นแหละเนาะถามว่าคุณท่านเรียนกับใครก็เรียนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะถามท่านขอท่านแต่เราไม่รู้หรอกว่าท่านสอนในแนวทางข
ของเราแบบใดแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงณปัจจุบันเลยนะเราได้ปัญญามากขึ้นในการใช้ชีวิตเราพิจารณาเป็นดิฉันเป็นคนไม่มีปัญญานะดิฉันทางโลกเนี่ยดิฉันก็คิดไม่ค่อยออกดิฉันคิดอะไรไกลไม่ได้ดิฉันคิดสั้นๆนะคะคิดเฉพาะวันนี้หรือพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงรู้ว่าตัวเองคิดไม่ไกลเหมือนสมัยก่อนเนี่ยค่ะเราเป็นโค้ชด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีปัญญาเราจะรู้สึกว่าเราได้ทำงานประจำแค่นี้แหละเราจะไปทำธุรกิจอย่างอื่นเราก็รู้สึกว่าเราคิดไม่ออกว่าจะไปทำอะไรดีเราจะทำยังไงให้มันแบบจะเจริญรุ่งเรืองให้ทำงานให้มันมีเงินมีทองมากขึ้นอะไรเงี้ยดิฉันไม่ได้คิดเหมือนคนที่เขามีปัญญาคิดก็เลยรู้ว่าเออเราเป็นคนคิดไกลไม่เป็นนี่หว่าเราคิดแค่อยู่แค่นี้พอนะคะเอาแค่มีกินในแต่ละวันแต่ละเดือนพออะไรอย่างเงี้ยนะและทีเนี้ยเราก็เลยรู้ตัวเราและแม่บอกว่าเออเนี่ยมีความรู้ด้านความสวยความงามมาเปิดร้านเสริมสวยที่บ้านไหมมาเช่าห้องเล็กๆอยู่ในอำเภอแล้วก็มาทำผมทำเล็บทำอะไรอย่างเงี้ยทำความงามทำหน้าทำตัวอะไรไปอย่างเงี้ยฮะหรือไปเรียนเสริมนิดหน่อยได้ใบประกาศมาเนี่ยคือแม่นะออกแนวคิดให้เราและเพราะเราเขารู้ว่าเรามีความชำนาญด้านใดเนี่ยแต่เราเนี่ยบอกว่าไม่ทำเพราะเราไม่มีปัญญาในการทำเราไม่มีบริหารเรารู้ว่าต้องทำยังไงใช่แต่เราบริหารให้เป็นเราไม่รู้ว่าจะต้องคิดนั่นคิดนี่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าจะต้องอะไรยังไงนะคะคิดไม่ออกนะคะเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อตัวเองเป็นคนที่มีปัญญาไม่ได้ยาวไกลเป็นคนคิดสั้นๆและเมื่อด้วยความที่ทางโลกมันคิดสั้นนะคะมันคิดไม่มีปัญญาในการคิดไกลๆเนี่ยการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งยากนะไปยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจหรืออะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยเราแค่รู้ว่าพยายามทำความดีละเว้นความชั่วพยายามรักษาศีล5ให้ได้ให้มันได้มากที่สุดน่ะบางข้อมันก็มีผิดบ้างแหละตามวาระเวลาโอกาสแต่ไม่ให้พยายามไม่ให้ผิดซ้ำๆแล้วก็เชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นฐานของจิตเพื่อไม่ให้ทำผิดทำบาปมากเกินไปอะไรเงี้ยไม่อยากตกนรกอะไรเงี้ยก็จะคิดแบบเนี้ยแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรนะคะและทีเนี้ยมาปฏิบัติธรรมก็เลยลงมือทำเมื่อลงมือทำเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ลงมือทำพิสูจน์ทดสอบพิจารณาไปเรื่อยๆก็ทำตามแบบที่ท่านสอนก็ค่อยๆได้ปัญญาและคิดกว้างไกลเป็นแล้วก็เริ่มเรียงลำดับในการพูดเป็นอะไรเงี้ยปกติเป็นคนที่พูดลัดหน้าลัดหลังนะคะเป็นคนที่พูดดิฉันเป็นคนที่สื่อสารสลับหน้าสลับหลังเหมือนเป็นคนที่ดิฉันว่าน่าจะเป็นที่ระบบสมองแน่เลยนะคะเป็นคนที่พูดจากเอาประโยคเอาพูดสลับกันเอาประโยคข้างหลังมาไว้ข้างหน้าเอาประโยคข้างหน้าไปไว้ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดอะไรตัดขาดหายหายอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละที่เป็นลักษณะแบบนั้นแต่เมื่อเรามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเราเริ่มมีปัญญามากขึ้นเวลามีปัญญานะคะมันจะทำให้หลายอย่างในตัวเรามันเปลี่ยนไปมันปรับเปลี่ยนไปนะคะนั่นแหละสิ่งที่ดิฉันพูดกับท่านเนี่ยดิฉันพูดได้เฉพาะในคลิปนะถ้าดิฉันไปพูดข้างนอกดิฉันก็จะพูดนิดๆหน่อยๆขาดๆหายๆไปแล้วก็แบบแยกย้ายกันไปอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่คุยอะไรได้ไม่ค่อยนานอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเวลาปฏิบัติทำไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่มานั่งสวดมนต์แค่หลับตาแค่ได้บุญรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจจริงๆแล้วมันได้เยอะมากกว่านั้นนะได้แรงกำลังใจมีที่ยึดมั่นยึดเหนี่ยวของจิตใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีเทพเทวดาที่เขาดูแลเราเขาได้บุญจากเราอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละต้องฝึกเมื่อฝึกแล้วต้องพิสูจน์ให้ได้หลวงตาบอกว่าถ้าฝึกไปหลายปีแล้วแบบบางคนจะบอกว่าคุณหน้าค่ะมันพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่อะค่ะมันจะต้องพิสูจน์ได้อยู่มันจะต้องพิจารณาเห็นอยู่นะคะแต่มันจะช้าหน่อยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีปัญญาเหมือนคนอื่นดิฉันเนี่ยก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งที่ปัญญาช้าอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยมาทำเนี่ยค่ะด้วยความที่เขามีของเก่าอยู่แล้วนะเขาพุ่งมากเลยเขาพุ่งเร็วและในด้วยความที่พุ่งเร็วเนี่ยมันไม่ได้ปัญญากับความเร็วมันไม่ไปพร้อมกันน่ะเพราะว่าเขามีด้วยมีของเดิมนะคะของเดิมมันทำให้เขาต่อได้ไวและทีเนี้ยณโลกปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เราเกิดความอยากมีอยากเป็นอยากได้เยอะมันมีกิเลสมันกระตุ้นกิเลสได้เยอะทีนี้บางทีบางท่านเขาก็เลยหลงทางไปนะคะก็จะเสียเวลาแหละถามว่ามันดีสำหรับเขามันก็ดีอ่ะแต่มันคงจะได้เงินได้ทองได้การทำมาหากินได้ชื่อได้เสียงอะไรก็ว่าไปแต่มันจะหลงทางไปนะคะหลงทางไปชาติภพหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราด้วยความที่เรากลางๆหรือช้าเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบค่อยๆเดินไปเราจะระวังตัวนะคะเพราะเราจะรู้สึกว่าเรากลัว
มันจะเสียเวลาเราอยากเดินทางให้มันตรงอะไรอย่างเงี้ยนะตามที่เราตั้งจิตไว้หรือตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเนาะบางทีมันต้องไปบางทีบางอย่างเนี่ยมันก็จะช้าเร็วต่างกันนะฮะปัญญาแต่ละคนไม่เท่ากันอะไรนะเพราะว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนมีกิเลสเนาะเวลาบางทีถ้าเราไปได้อะไรที่มันไปต่อของเดิมของเก่าเราที่มันแบบที่เคยทำมาน่ะแล้วมันได้ไวๆอะค่ะมันจะเกิดความหลงนะฮะมันไม่ใช่จากคนอื่นทำให้เราหลงนะกิเลสจากตัวเรานี่แหละนะฮะประมาณนี้เนาะนั่นแหละก็พิจารณาเอานะคะดิฉันก็เล่าให้ฟังดิฉันพยายามดูจิตตัวเองนะคะเวลาดิฉันปฏิบัติแบบที่เราไม่ได้ไปนั่งฟังไม่ได้ไปนั่งเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อหน้าเนี่ยเราจะต้องดูจิตเราสม่ำเสมอว่าเราหลงไหมในสิ่งที่เราเห็นเราหลงไหมในสิ่งที่เราทำจิตเรามันดีขึ้นไหมพัฒนาขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความสุขไหมในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเวลาเจอทุกข์ได้อะไรจากความทุกข์นั้นที่ผ่านพบเข้ามาเจอนะคะแล้วเราออกจากทุกนั้นได้ยังไงเราพิจารณาเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะนั่นแหละบางทีเนี่ยค่ะไปนั่งเรียนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเดียวกันณเวลาเดียวกันความรู้ที่ได้ก็ต่างกันความคิดที่ได้ก็แตกแขนงกันไปเพราะว่ามนุษย์จะใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าจิตไม่เหมือนกันสะสมมาจิตของแต่ละคนสะสมมาไม่เหมือนกันในแต่ละภพแต่ละชาตินะฮะปัญญาแตกต่างกันความสูงต่ำความเร็วช้าปัญญาของแต่ละคนต่างกันฉะนั้นเวลาไปนั่งเรียนด้วยกันเนี่ยก็จะได้อะไรที่แตกต่างกันแต่พื้นฐานก็ได้พอกันอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเวลาไปแยกเนี่ยไปแยกแล้วไปสร้างไปทำเองเนี่ยมันจะได้อะไรที่ต่างกันบางทีอ่ะดิฉันฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะดิฉันไปนั่งฟังดิฉันก็เอ๊ะทำไมท่านเนี่ยพูดแบบนี้เอ๊ะทำไมท่านนั้นพูดแบบนั้นเอ๊ะทำไมท่านนั้นพูดแบบนั้นเราฟังเนี่ยค่ะเราด้วยความที่เราปฏิบัติเราก็จะมานั่งสังเกตว่าสิ่งไหนที่ท่านใดพูดแล้วเราเริ่มสัมผัสได้เราสัมผัสได้แบบท่านนี้ไหมเราสัมผัสได้แบบท่านนั้นไหมจิตของเราเป็นแบบไหนบ้างเวลาเราปฏิบัติไปอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเราก็เลยงงเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเหมือนกันแต่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์พิจารณาแตกต่างกันไปทีนี้ก็เลยเอาความรู้สึกของเราเข้าไปใส่ด้วยว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเหมือนตอนเนี้ยที่เราดูข่าวค่ะดูข่าวที่กำลังดังๆตอนเนี้ยเรื่องเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเราก็ดูแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เก่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เก่งนะหมายถึงว่าแต่ว่าเขาเก่งในทางที่เหมือนจะดีแต่มันมีสอดไส้ความที่มันไม่ได้อยู่ตามความเป็นจริงหลักความเป็นจริงอยู่ถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมมาหรือว่าใครที่พอรู้เบสิกฟังก็จะพอรู้อยู่นะคะว่ามันไม่อยู่ตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมเราเอาไปฟังเราจะติดก็ได้อะไรเงี้ยนะประมาณนี้เนาะเชื่อก็ได้อะไรเงี้ยนะนั่นแหละก็เลยบอกว่าจะต้องเป็นดวงจิตที่อยู่อีกฝั่งนึงแล้วมาเกิดกับอีกฝั่งนึงเพราะว่าเขามีจิตจริตจิตที่คล้ายกันก็เลยดึงกันมาได้มาร่วมบุญกรรมกันได้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะฮะประมาณนั้นนะเพราะว่ามันต้องเหมือนกันมันถึงจะได้ดึงกันมาได้เพราะมันเป็นคลื่นพลังงานคลื่นพลังงานที่ดึงมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาสร้างเกี่ยวกับด้านใดก็ว่าไปด้านสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ไปพิจารณาเอานะแล้วเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่ว่านั่นนี่นู่นนะเพราะว่าดิฉันไปฟังเขาในบางคำเนี่ยเขาพูดลึกดิฉันก็เลยว่าแสดงว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นตามหลักอย่างที่ท่านที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสอนแค่นั้นเองถ้าเรารู้เราก็จะฟังแล้วก็ฟังออกแต่ถ้าใครไม่รู้ก็จะลงได้ตามได้อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเนาะก็นี่แหละไม่ใช่แบบนูเนมมานะก็ต้องมีอะไรในระดับหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าสามารถทำให้คนเชื่อได้ก็ไม่ธรรมดานะฮะมันต้องมีอะไรที่แบบนั่นพอสมควรนะฮะหาให้คนเชื่อได้ให้คนกราบไหว้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะนี่แหละหลวงตาบอกว่าจิตคนเรานะไม่เคยแก่หลวงตาบอกไปถามคนแก่ๆดูหน้าอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาบอกเนี่ยจิตมันจะไม่เคยแก่จริงค่ะเหมือนแม่ดิฉันเนี่ยแม่ดิฉันเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์นะแม่นๆๆๆไปวัดไปวาไปนั่นไปนี่ไปซื้อของ
ขาถามว่ายายอายุเท่าไหร่ยายบอกว่ายาย70เขาบอกว่ายาย70ยายยังไปนั่นมานี่ขับมอเตอร์ไซค์ได้ยายไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยเนี่ยฉันเนี่ย60จะ70เนี่ยฉันไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยเวลาไปไหนก็ต้องพาให้ลูกหลานพาไปอย่างนั้นแม่บอกว่ามันเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องไปเราเคยถามแม่แม่บอกว่าจิตมันไม่เคยแก่นะมันจะรู้สึกว่าตัวเองยังหนุ่มตลอดเวลาแต่ว่ากายสังขารมันแก่กายสังขารจะรู้สึกว่าแกก็จะบ่นโอ้เจ็บขาโอ้เจ็บแข้งโอ้วันเนี้ยเป็นนั่นเป็นนี่ปวดแขนมากเลยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเส้นแขนตึงมากเลยอะไรเงี้ยนะฮะหรือเป็นปวดนั่นปวดนี่ก็บอกว่าเนี่ยแม่กายสังขารพี่ชายจะบอกว่าเนี่ยแหละยายมันกายสังขารเนี่ยแก่มาก็เป็นอย่างนี้แหละตามเสื่อมไปตามวัยตามกายสังขารของมันอะไรเงี้ยตามอายุการใช้งานของกายสังขารแกบอกว่าแต่จิตน่ะมันจะรู้สึกว่ามันยังเด็กอยู่จิตจะรู้สึกว่าอยากไปนั่นไปนี่อยากทำนั่นทำนี่อยากทำไร่ทำสวนทำหลายๆอย่างเราก็จะบอกว่าแม่ดูกายสังขารด้วยนะไม่ใช่ดูเฉพาะจิตแกบอกว่าเออนั่นแหละใจก็อยากทำใจอยากทำทุกอย่างเลยคิดว่าตัวเองทำได้แต่เวลาไปทำจริงๆเนี่ยเหนื่อยอะไรเงี้ยเหนื่อยทำไม่ได้รู้สึกเพลียรู้สึกร้อนรู้สึกโอ๊ยทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้อะไรเงี้ยนะฮะเราก็บอกว่าอย่าลืมดูกายสังขารแกบอกว่าลองแก่ดูนะจะรู้ว่าจิตมันไม่เคยแก่มาฟังหลวงตาพูดเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าโอ้เป็นอย่างที่หลวงตาเป็นอย่างที่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าจิตมันไม่เคยแก่มันมีความรู้สึกอยากทำหลายอย่างแต่กายมันทำไม่ได้มันไม่เอื้ออำนวยที่จะไปนั่นมานี่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละแม่บอกว่าลองแก่ดูจะรู้ว่าจิตมันไม่เคยแก่นะฮะก็เป็นแบบนี้ละค่ะบางคนเนี่ยดิฉันเห็นเขาแบบจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจริงๆบางคนเนี่ยแบบดิฉันเห็นแม่ดิฉันเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่บางคนเนี่ยจิตกับกายเนี่ยไปด้วยกันเลยคือกายสังขารแบบแข็งแรงเหมือนกายไม่ได้เป็นอะไรนะแต่จิตหดหูเศร้าหมองมันก็ทำให้กายป่วยไปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละท่านเป็นเหตุหนึ่งที่ท่านบอกให้เราว่าฝึกจิตให้กำหนดจิตให้กำหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราบังคับจิตได้ค่ะเราก็จะแบบโอ้สามารถชนะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้เลยเราชนะใจผู้อื่นได้เราควบคุมจิตใจผู้อื่นได้เราควบคุมให้เขาเป็นในอย่างที่เราคิดได้แต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมก็จะมีแต่แนวดีๆอ่ะสิ่งดีๆที่พยายามบอกให้เขาทำหรือว่าควบคุมแนวความคิดเขาให้เป็นแบบนี้แบบนี้นะมันจะดีสำหรับตัวเธอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละผลของการฝึกจิตไม่ใช่ธรรมดานะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะหลวงตาบอกว่าเนี่ยทำสัก3ปี5ปีเนี่ยโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมนะคะท่านบอกว่าลองกำหนดดูลองฝึกดูกำหนดจิตใจดูมันจะได้เป็นประโยชน์นะคะหลวงตาพูดนะคะด้วยความที่หลวงตาท่านก็พูดเบสิกแบบนี้ละค่ะดิฉันฟังสมัยนู้นนานมากเลยก่อนที่จะปฏิบัติได้ฟังมาเราก็บอกว่าโอ้หลวงตาก็แก่ลงทุกวันเนาะอะไรนะคะเราก็แบบดีนะที่เราได้ตั้งจิตทำตั้งแต่6ปีก่อนที่ผ่านมาจนณปัจจุบันนี้จะเข้าปีที่7รู้สึกมันเร็วมากเลยนะมันเร็วขนาดนี้ฉันได้มาอยู่กับจุดหนึ่งในการปฏิบัติธรรมก็คือในสิ่งที่สัมผัสได้ในโลกของวิญญาณนะได้มาอยู่นิดนึงนะคะนิดนึงเนี่ยขนาดจะเข้าปีที่7แล้วเรารู้สึกว่าโอ้ดีใจจังเลยที่ได้ทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนก็สอนทิ้งไว้บอกเราบางคนก็เข้ามานิดๆหน่อยๆก็ออกไปก็ออกไปอยู่ติดทางโลกเหมือนเดิมบางคนก็ติดทางโลกสักพักหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลับมานะฮะบางคนก็ทำทั้งสองอย่างไปพร้อมกันหลุดบ้างมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่นะฮะนั่นแหละเนาะชาเนี่ยถ้าใครทำได้เนี่ยให้ภูมิใจตัวเองว่าตัวเองโคตรเก่งเลยในยุคเนี้ยโคตรเก่งเลยเพราะว่ามันมีมือถือให้เล่นสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีนะคะโทรศัพท์เนี่ยมันยังยากเลยมันก็เลยไม่ค่อยติดอะไรติดก็ติดทีวีติดละครข่าวหลังข่าวสองทุ่มอะค่ะตอนสมัยดิฉันเด็กๆเนี่ยหมู่บ้านที่ดิฉันอยู่เนี่ยแยกออกมาจากอำเภอมันเป็นอำเภอเนาะแต่ว่าเป็นอำเภอที่ไม่เจริญนะคะแล้วหมู่บ้านดิฉันก็แยกออกมาประมาณสัก1กิโลอะค่ะ1กิโลที่ปั่นจักรยานได้จากอำเภอทีวีก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีเขาก็ใช้แบตเตอรี่ใหญ่ๆค่ะชาร์จเพื่อทำไฟฟ้าหรือว่าดูทีวีเอาดูทีวีก็ต้องแบบประหยัดกลัวแบตเตอรี่หมดไม่บ้านตัวเองไม่มีต้องไปดูบ้านของคนอื่นนะคะเด็กอะค่ะบางทีเขาก็ไม่เปิดให้ดูก็ส่องดูตรงที่ไม้ฝาข้างบ้านเขามันแตกแล้วไปรูเล็กๆแล้วก็ไปส่องดูอันนี้คือสมัยเด็กๆนะคะ
ไปส่องดูทีวีบ้านเขาบางทีเขาให้เราดูแหละแต่ว่าบางทีเขาอยากประหยัดแบตเขาแล้วเราก็ไปดูกันเยอะอะไรเงี้ยเด็กไปนั่งรวมกันบ้านหลังหนึ่งเงี้ยเขาก็ปิดเขาก็ดูให้สะดูสักชั่วโมงนึงเขาก็ปิดแล้วเนี่ยเขาก็บอกอ้าวแยกย้ายกันบ้านใครบ้านมันตอนกลางวันหรือว่าตอนวันเสาร์อาทิตย์ที่มีการ์ตูนอะไรเงี้ยนะนั่นแหละแล้วเนี่ยเราก็พากันเดินออกมาทีเนี้ยไม่นานเขาเปิดอีกพวกเราก็แบบด้วยความที่เขาปิดประตูเราก็ไปแอบดูตามเพราะว่าสมัยก่อนเขาใช้ไม้เนาะไม้เป็นฝาข้างบ้านนะมันก็จะมีรูนิดๆแล้วก็ไปส่องดูอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นก็จะไม่เหมือนยุคนี้แต่ยุคนี้มือถือค่ะมีแท็บเล็ตมือถือต่างๆเนี่ยโอ้ยมือถือไปไหนก็เล่นสื่อโซเชียลได้ดูFacebook เล่น TikTok เล่น LINE เล่น Instagram กันได้เข้าห้องน้ำก็ยังเล่นได้ดูได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคนก็เลยติดกันแบบนี้นะคนเฒ่าคนแก่บางทีก็ไม่ได้มาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะมันก็เลยแบบเหมือนอยู่ในวัฏฏะกันเยอะนะเวียนว่ายเยอะแล้วก็ยุคนี้เห็นได้ชัดก็คือการตกภพภูมินะยุคก่อนๆก็ตกเยอะนะแล้วก็ยังติดอยู่ก็น่าจะเยอะนะเหมือนฝั่งยุโรปเนี่ยดิฉันแน่ใจมากๆเลยว่าติดภูมิกันเยอะมากเลยเพราะว่ามันเกิดสงครามครั้งที่1ครั้งที่2อะไรก็ว่าไปนะและทีเนี้ยชาวบ้านหรือคนทั่วไปทหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยเสียชีวิตเยอะและมันก็ต้องรอจนถึงอายุขัยตัวเองมันต้องคูณทางโลกวิญญาณคูณเวลาทางโลกวิญญาณเข้าไปนะฮะทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกเลยว่าคนเราเนี่ยแม้แต่เราหรือว่าหลายๆคนถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วมาส่งมาสวดมนต์ปรับภูมิโลกวิญญาณน่าจะพอรับรู้ได้ว่าวิญญาณน่าจะเยอะพอสมควรเวลาเราสวดมนต์แล้วเข้ามานอนรับบุญนะฮะนั่นแหละเนาะหลวงตาบอกว่าก็ค่อยๆทำไปนะฮะถ้าจะควบคุมคลื่นอารมณ์เนี่ยหลวงตาก็บอกว่ามนุษย์เรามีหลายคลื่นอารมณ์นะมีเศร้ามีโศกมีเสียใจมีหงุดหงิดกระวนกระวายโมโหอะไรเงี้ยในแต่ละวันนะเพราะโดนกระทบจากสิ่งต่างๆภายนอกนะหลวงตาว่าถ้าจะควบคุมอารมณ์เนี่ยขึ้นอารมณ์เนี่ยต้องอยู่กับคำภาวนาคำสวดมนต์อยู่กับคำสวดมนต์เนี่ยสิ่งที่หลวงตาสอนเราก็คือสวดมนต์แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญนะคะสวดมนต์ก็คือสวดนี่แหละสวดคาถาที่เราสวดเนี่ยแผ่เมตตาให้กับเวลาเราไปเจอหรือว่าเวลาที่เราทำกับคงกับข้าวหมูเห็ดเป็ดไก่นะแผ่เมตตาให้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็อนุโมทนาบุญเวลาเห็นคนอื่นทำคุณความดีทาง YouTube ทาง Facebook ทาง LINE ทาง TikTok อะไรเงี้ยนะฮะทำให้มันได้แล้วท่านจะเข้าถึงเมื่อท่านทำได้ท่านจะเข้าใจหรือท่านจะเข้าถึงแต่ถ้าเรายังไม่เข้าไม่ถึงเราก็จะบอกว่าทำแล้วได้อะไรทำแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยนะเพราะเราไม่เห็นนะคะว่าบุญน่ะมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคือบุญอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็แค่สัมผัสได้ว่าอ๋อนี่ไงบุญเราช่วยเราเวลาเราไปเจอวิกฤตหนักๆเจอปัญหาหนักๆบุญเราที่เราทำมาเนี่ยพี่คนนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราแน่เลยถึงมาช่วยเราถึงมาฉุดรั้งเราหรือว่าท่านนั้นท่านนี้ต้องมีความเกี่ยวพันกับเราแน่เลยนี่ไงคือผลของบุญที่เราทำมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อกูลเราณเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกซาบซึ้งตอนนั้นต้องให้ไปอยู่ในภาวะนั้นก่อนเราถึงจะรู้เข้าใจคําว่าบุญแต่ถ้าเรายังอยู่ในปกติเราจะบอกจะรู้สึกว่าแล้วบุญคืออะไรเหรอแล้วได้อะไรเหรอในบุญในธรรมในสิ่งที่ทําทุกวันอะไรอย่างงี้นะคะหลวงตาบอกว่าถ้าจะควบคุมคลื่นทางโลกเนี่ยจะต้องให้จิตมันจับอยู่กับการสวดมนต์นะฮะสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญไปนะฮะเนาะมันไม่มีที่จับมันก็ไหลไปกับสิ่งต่างๆที่กระทบมันนะเป็นเรื่องธรรมดานะคะสมัยก่อนดิฉันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็จับไหลไปกับสิ่งที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังนะฮะแล้วก็ทุกข์ค่ะทุกข์ดิฉันไม่รู้ว่าคนอื่นทุกข์เหมือนดิฉันไหมแต่ดิฉันนะทุกข์จากความคิดดิฉันเคยควบคุมความรู้สึกหลายครั้งเลยว่าแกหยุดคิดได้ไหมฉันจะนอนเนี่ยฉันจะนอนดึกมากแล้วเนี่ยตีหนึ่งตีสองแล้วแกหยุดคิดได้ไหมหยุดคิดหลับตาแล้วก็นอนอะไรเงี้ยนะมันหยุดไม่ได้นะคะมันก็หมุนอยู่อย่างนั้นน่ะคือดิฉันน่ะสู้กับความรู้สึกมากมากสมัยก่อนนะคะดิฉันไม่ใช่ว่าเป็นแค่1ปี2ปีนะดิฉันเป็นนานมากเลยดิฉันรู้สึกว่าดิฉันรู้สึกทุกข์จากความคิดเพราะดิฉันหยุดสมองดิฉันให้หยุดคิดไม่ได้นะเราบางทีถึงเวลานอนเราอยากนอนแต่สมองคลื่นสมองนะคะมันไม่เป็นคลื่นที่สามารถนอนได้ค่ะมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
เมื่อมันนอนไม่ได้มันก็จะดึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาคิดเรื่องธรรมดาทั่วไปนะดิฉันไม่ใช่เป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้ใหญ่ๆเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้นั่นนี่ดิฉันไม่ได้มีแบบนั้นนะแต่ดิฉันไม่รู้ว่าทำไมสิ่งเล็กๆเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถทำให้เราสมองเราเนี่ยปั่นและทำงานได้ขนาดนี้แล้วทำให้เราเกิดความทุกข์เพราะว่ากายสังขารมันอยากพักแต่สมองมันไม่พักเลยนะฮะเราดิฉันทุกข์แบบเนี้ยนานมากเลยจนดิฉันแต่งงานได้มาอยู่เมืองนอกแล้วดิฉันได้ปฏิบัติธรรมตอนที่แต่งงานแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยทำไมรู้สึกทุกข์จังเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามาอยู่แล้วเอาตัวเองมาวางไว้ตรงนี้แล้วมันไม่มีความสุขเลยมันความสุขมันจากตรงไหนวะเขาต้องไปหาความสุขอยู่ตรงไหนเหมือนเราค้นหานะคะว่าเราจะต้องไปหาความสุขอยู่ตรงไหนเราต้องไปเอาตัวเราไปวางไว้ที่ไหนเราต้องไปทำอะไรเราถึงจะมีความสุขเราต้องแต่งงานเราต้องมีลูกหรือเราต้องได้อะไรเราถึงมีความสุขเราต้องได้บ้านหลังใหญ่รถคันงามหรือว่าจะทำอะไรอ่ะความสุขคือจะต้องทำยังไงไม่รู้อันนี้ดิฉันนะจิตดิฉันดิฉันพยายามกระเสือกกระสนเพื่อจะออกจากทุกข์นะคะแล้วดิฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงจนดิฉันมาได้ปฏิบัติธรรมแล้วดิฉันเอาจิตไปจับคำภาวนาโชคดีมากเลยที่ดิฉันอ่ะอยากเป็นแบบที่หลวงตาก็คือดิฉันคิดว่าหลวงตาบอกเสมอว่าสมัยที่ท่านยังทำงานอยู่เนี่ยท่านภาวนาทุกครั้งที่จิตระลึกได้ขึ้นรถลงเรือไปทำงานกลับบ้านนะคะเห็นอะไรตามข้างถนนหนทางเห็นวัดเห็นอะไรท่านก็อนุโมทนาบุญกับคนที่สร้างวัดนะคะเห็นอะไรท่านก็ไปแผ่บุญตามโรงพยาบาลให้โลกวิญญาณอะไรเงี้ยนะหรือว่าไปปรับภพภูมิหรือว่าเดินเข้าตลงตลาดอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าใช้เวลาเหล่านี้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะเราอะด้วยความที่เราฟังท่านมานะแล้วเรารู้สึกว่าโหท่านทำตั้งแต่นู้นและจนถึงตอนนี้ท่านก็ตอนนั้น77มั้งคะ76 77นะคะที่ท่านฟังกันก็คือฟังมาเรื่อยๆนะนะคะย้อนไป6ปีก่อนนะคะก็ฟังมาเรื่อยๆเราก็เลยตอนที่เราจะตั้งจิตเราฟังมาก่อนแล้วเราจะทำแบบที่หลวงตาทำเราก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานทำแบบยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทุกการทุกอิริยาบถก็คือทุกขณะนะทุกขณะที่เราระลึกได้ตอนแรกมันก็ระลึกได้บ้างไม่ระลึกได้บ้างมันลืมนะคะเพราะความที่มันก็จะสายไปทางโลกเพราะว่าเราเคยชินอยู่กับเรื่องทางโลกนะคะเราก็ดึงมันกลับมาบังคับให้มันภาวนาให้มันแผ่เมตตาให้มันอนุโมทนาบุญทำมาหลายปีเข้าอยู่เนี้ยมันหยุดไม่ได้มันก็ทำเองโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางคืนมันก็ต้องดึงคำภาวนาเข้ามาภาวนาไม่ว่าจะเป็นพุทโธหรืออะไรก็ตามที่เราอยากภาวนาณตอนที่เราสลืมสลืองวงเงียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นก็เลยรู้ว่าอ๋อจิตมันจะติดอยู่กับหน้าที่ของมันมันรู้หน้าที่ของมันและจิตมันก็จะทำมันไม่ได้ไปอิงว่ามันจะต้องสวดมนต์เพลิดเพลินแบบเพลงนะคะแต่มันจะทำในสิ่งเนี้ยมันไม่ได้ไปดูว่าสวดมนต์แล้วอร่อยหรืออะไรก็ตามหรือฟังเพลงหรือสวดมนต์แล้วเพลินแบบเหมือนฟังเพลงมันไม่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะฮะเหมือนที่หลวงพ่อวิริยะท่านบอกว่าก็เหมือนเรากินข้าวนะบางวันก็กินอร่อยบางวันก็กินไม่อร่อยแต่มันก็ต้องกินเพราะว่าร่างกายมันต้องการมันหิวนะฮะมันหิวกินแล้วก็ใช่ว่าจะอร่อยในทุกครั้งที่กินภาวนาเหมือนกันก็ต้องภาวนาไปตลอดนะคะท่านบอกว่าบางทีก็เพลินบ้างไม่เพลินบ้างแต่ก็ต้องภาวนาไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราไปฟังหลวงพ่อวิริยังท่านก็เน้นในการแผ่เมตตาเน้นในการภาวนาท่านเน้นสมาธินะคะนั่นแหละคล้ายๆอย่างที่หลวงตาสอนเราเลยบอกว่าโอ้นี่ไงเพราะว่าหลวงพ่อวิริยังท่านสายวัดป่านะคะนั่นแหละก็บอกโอ้นี่ไงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยในสิ่งที่ท่านสอนและสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็เหมือนที่หลวงพ่อท่านพูดหลายอย่างเลยนะคะนั่นแหละเนาะเพราะว่าหลวงพ่อวิริยังท่านเป็น อยู่กับหลวงปู่ม่านมาตั้งแต่อายุยังไม่มากเนาะเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่ม่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็นี่แหละค่ะหลวงตาบอกว่าต้องหาที่จับให้จิตควบคุมคลื่นของจิตที่มันจะให้ไม่ให้ไปทางโลกคือการภาวนาเนาะหลวงพี่ถามหลวงตาเนาะหลวงตาบอกว่าต้องให้มันได้การสวดมนต์ก่อนให้ได้ฐานก่อนถ้าจังสวดมนต์ยังไม่ได้จะไปสอนอย่างอื่นได้ยังไงท่านพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าจิตเราอะค่ะการที่จะก้าวสเต็ปผ่านขึ้นไปในข้ออื่นๆเนี่ยมันจะต้องได้จิตมันจะต้องได้ความเบาก่อน
ความเปล่าความเพลินนะคะความมีเมตตานะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรเงี้ยนะมันต้องได้พื้นฐานก่อนที่มันจะเลื่อนขั้นไปได้นะถ้าอย่างนั้นนะมันยากถ้าใครฟังดิฉันมาเล่าในคลิปตลอดจะเข้าใจเพราะดิฉันเคยไปกระโดดฝึกแบบกสิณอะไรเงี้ยนะคะสมัยก่อนอยากรู้ว่าฝึกกสิณได้จริงไหมเนี่ยฟังหลวงพ่อฤาษีอิงดำโอ้มานั่งโกรธนะคะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยทั้งกายสังขารเหนื่อยทั้งจิตด้วยเพราะมันควบคุมอยากให้มันเข้าถึงจุดนั้นให้ได้แต่มันไม่ได้ก็เลยบอกว่าโอ้ยากทำไม่ได้ลูกทำไม่ได้หรอกท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำได้เนี่ยโคตรเก่งเลยแหละนะก็ทิ้งไปนะหรือไปลองฝึกเรื่องพลังงานอยากรู้พลังงานของที่มันล่องลอยในโลกเราในจักรวาลมันมีจริงไหมลองฝึกด้านจักระก็เลยพอเข้าใจอ๋อมันได้แต่ว่ามันก็ต้องฝึกจริงๆมันถึงจะสามารถน้อมหรือว่าดึงพลังงานเข้ามาในร่างกายเราได้เพื่อแบบผ่านจักระทั้ง7อะไรเงี้ยนะก็ด้วยความที่มันไม่ได้มีฐานนะคะมันก็ฝึกมันก็ทิ้งไปก็พอรู้เอาแค่อยากรู้นะอยากรู้ว่าพลังงานมีจริงไหมคลื่นพลังงานที่อยู่ในโลกเราในจักรวาลมีจริงไหมอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นคลื่นพลังงานแบบใดเนี่ยเอาแค่อยากรู้เมื่อสัมผัสได้ก็ทิ้งเพราะว่าเราไม่ได้อินเราแค่อยากมีความอยากเฉยๆอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดกันจริงไหมเขาหลอกเราไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่เมื่อมาได้ฐานนะคะมันจะไปแบบถาวรมากเลยเหมือนสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ภาวนาเป็นฐานแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญเนี่ยและทีเนี้ยเมื่อความเลื่อนระดับขั้นไปนะคะเมื่อเรามันได้ฐานแล้วมันจะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปตามระดับขั้นของจิตความละเอียดของจิตเองนะคะไม่มีใครมาบอกเราหรอกว่าตอนนี้จิตคุณเลื่อนไปขั้นที่1ที่2ที่3ที่4แล้วนะเราจะรู้ด้วยตัวเราเองด้วยการที่เรานั่งสวดมนต์ภาวนาเย็นทุกวันนะคะเราจะรู้ว่าเอ้ยวันนี้เราเห็นแบบใดมันเข้าไปมันลึกมากกว่าเมื่อวานไหมหรือว่ามันลึกกว่าปีที่แล้วไหมหรือมันสัมผัสได้มากกว่าปีนู้นไหมอะไรอย่างเงี้ย2-3 ปีที่ผ่านมาไหมเงี้ยเราจะรู้ด้วยตัวเราเองแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เรารู้แค่ว่าอ๋อมันเข้าไปในสิ่งนี้ในคลื่นแบบนี้อะไรเงี้ยนะที่มันไม่ใช่เหมือนคลื่นปีก่อนหลายปีก่อนอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะนี่คือการรู้ด้วยตนเองนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะฮะไม่รู้ว่าท่านเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าท่านแยกระดับของจิตขึ้นนั้นขึ้นนี้ขึ้นนู้นว่ายังไงอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้เนาะนี่แหละหลวงตามีหน้าแหละหลวงตาถึงบอกว่าถ้าปฏิบัตินะเราจะรู้เองเราจะสัมผัสได้เองเราจะรู้กำลังจิตของเราเองนะฮะเนาะแต่บางทีด้วยความที่เรามีกายอะค่ะเราก็จะรู้สึกค้านว่าเออเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าเออหรือว่าเราฝันเลื่อนลอยว่าเออหรือว่าเราเข้าข้างตัวเองว่าอะไรเงี้ยนะคะเราจะรู้สึกแบบเนี้ยเพราะว่าเรามีกายเราก็จะมามีกายหยาบแบบนี้เราก็จะมาวิคิดวิเคราะห์ของเราเราก็จะไม่เชื่อในจิตหรือว่าในเซนส์ลึกๆของเราในบางอย่างเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะล้ำขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเราถึงจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เราก็จะรู้สึกยับยั้งตัวเองว่ามันไม่น่าใช่มั้งฉันคงมโนไปเองฉันคงคิดไปเองอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะมีท่านหนึ่งถามหลวงตาว่าเมื่อเช้าไปตามดูเขาถามว่าต้องสวดมนต์กี่จบถึงจะสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอปู่ได้อะไรเงี้ยนะแต่เขาไม่ได้พูดว่าเขาขอเรื่องอะไรเนี่ยหลวงตาว่ามันกำหนดไม่ได้หรอกว่าจะต้องสวดกี่จบสวดกี่วันก็ต้องรังทำไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเนี่ยนะฮะคือดิฉันน่ะทั้งขอและปฏิบัติพร้อมกันเอาง่ายๆดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าดิฉันไม่ได้ใช้ความอยากทางโลกเป็นตัวล่อดิฉันคิดว่ามันเป็นบุญและดิฉันก็รู้ว่ามันบุญคือความดีที่สะท้อนกับคืนเราแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะสะท้อนในเมื่อไหร่ยังไงนะฮะเราก็เลยทำไปด้วยขอไปด้วยทำลงมือทำก็คิดอยู่แล้วว่าจะทำตลอดชีวิตนี้แล้วก็ในชาติภพต่อๆไปถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อะไรเงี้ยนะฮะถ้ายังมีแรงนะฮะมีแรงในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือว่าอาจจะมีแรงกำลังถ้าเบื่อแล้วก็ขอตัดภพชาตินะเจ้าค่ะลูกอยากปฏิบัติตัดภพชาติไปแล้วก็ว่าไปมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะหลวงตาว่ามันบอกไม่ได้หรอกว่าทำไปเรื่อยๆตลอดนะดิฉันทำไปด้วยแล้วก็ขอไปด้วยแต่ไม่ได้กำหนดนะคะว่าเนี่ยถ้าภายใน5 ปีเนี่ยลูกไม่ได้ในสิ่งที่ลูกขอเนี่ยลูกไม่ทำแล้วนะแสดงว่าไม่จริงแสดงว่าสิ่งที่ท่านพูดน่ะไม่จริงสิ่งที่ท่านบอกนะไม่จริงดิฉันไม่ได้ใช้ความอยากทางกิเลสหรือทางโลภเป็นตัวล่อนะเราก็เลยคิดแค่ว่าโอเคมันเป็นบุญเราเมื่อสะสมบุญมากขึ้นเหมือนเราเก็บหอมรอมริบทรัพย์เราอริยทรัพย์ภายใน
เราก็ขอว่าอย่าให้ลูกใช้ชีวิตให้มันลำบากเกินไปให้ลูกมีกินมีใช้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ปัญหามันปัญหาเนี่ยมันห้ามไม่ได้เลยค่ะมันต้องเจอนะคะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ๆจะปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาไม่สบายบางครั้งใหญ่ๆมากก็ปัญหาพลาดจากของที่รักนะคะคนที่รักจากไปอะไรเงี้ยหรือว่าเกิดเหตุการณ์ฉับพลันทันใดอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันฆ่าไม่ได้เลยสิ่งแบบเนี้ยนะคะเราก็เลยรู้แค่ว่าปฏิบัติทำไปเนี่ยทำให้ใจเราเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญแล้วก็พร้อมที่จะก้าวผ่านมันไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยนะคะมันก็แต่ว่าการใช้ชีวิตมันก็ไม่ลำบากมากเกินไปก็ถือว่าโอเคนะคะก็พอยังไปได้นะไม่ต้องรวยก็โอเคยังมีกินมีใช้นะคะยังใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมก็ถือว่าดีมากแล้วอะไรเงี้ยนะแค่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็รู้สึกว่าดีมากแล้วที่ได้มาปฏิบัติธรรมมันจะรู้สึกเต็มในข้อนี้นะคะอันนี้สำหรับตัวผู้พูดนะจะรู้สึกว่าเต็มในข้อนี้ก็คือได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาปฏิบัติธรรมเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่วินาทีแรกนะคะแล้วจนถึงณปัจจุบันรู้สึกว่าเต็ม